นะครับแบบตุ่มพุกพองอย่างเงี้ยนะของลุงนี่อยู่ดีก็เป็นขึ้นมาเลยเหรอว่ามันเป็นลักษณะของแผลพุกพองแบบเนี้ยที่ต้องระวังถ้าเกิดเป็นจุดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันขนาดเมื่อลุงเป็นอะไรลุงสาเหตุเป็นอะไรลุงไปเกาเนาะไปเกาไปเก็บโป่งเนี้ยกลางถึงลูกปองเนี้ยเออครับอันนี้ไม่ได้นะมาลุงครับเออจะให้ขออนุญาตนะลุงนะให้นักข่าวเขาทำข่าวเลยเนาะเออคือผมเป็นเนี่ยรองผู้จัดการนะก็มาดูอาการเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้เก๋มาดูที่ผืนตรงนี้นะเก๋นะเนี่ยให้นักข่าวเขาสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมได้ครับได้เนาะเออเปิดไมค์แล้วเอาให้ลุงไหมไปพ่นยาแล้วก็เหมือนมีมดกัดคันเห็นว่ามดกัดเลยไหมหรือว่ามดกัดนะครับผมคันเก่าๆคือไม่รู้ว่ามีมดกัดหรือเปล่าใช่ไหมคันเฉยๆมีแบบอาการคันไงเสร็จแล้วเราเกาเชื้อเข้าไปเลยแล้วลุงไปลงน้ำเหรอลงน้ำเลยเออเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยเนาะเดี๋ยวลุงเล่าบวมเยอะใช่ไหมนิดเดียวครับทีแรกเดียวเหรอนี่แหละมันแผลนิดเดียวแล้วก็ผมก็เอาเข็มบ่งไม่ได้บอกมันเป็นมันมีแผลเลยผมมีไข้ด้วยครับไข้จนอยู่ไม่ได้นะผมไม่ได้เลยต้องมีครับเนี่ยส่องซูมเข้ามาใกล้ๆก็มันจะเห็นเป็นตุ่มพองๆใช่ไหมเนาะมันเหมือนมีน้ำอยู่ใช่ไหมมันโผล่ออกมาเลยมันยังดำอยู่ไหมยังมันเป็นหนองเลยไม่เป็นหนองอยู่ใช่ไหมโอ้มีหนองอยู่เดี๋ยวลองถ่ายดูนะอันนี้ที่แรกมันเป็นตรงนี้ลุงอย่าให้โดนแผลนะเดี๋ยวให้คุณพยาบาลเขาทำแผลให้เนาะนะแต่ว่ามันจะมีหนองอยู่ตรงกลางนะครับอยู่เนาะอ๋อตังลุงเข้าเลยนะตาแขกตาขาไม่เป็นแผลนะไปโดนถอนค่าเข้านี่ก็ลุงเข้าติดเชื้อที่ต่อมเหลืองนะเออนี่ไอ้อันนี้ไอ้ผลยานะครับครับพอดีมีหมดแดงไฟเนี่ยหมดไฟเนี่ยครับมันครบผมกัดผมเนี่ยผมก็เลยเก่าที่นี่ก็มาบ้านก็มาอาบน้ําก็นึกว่ามันหายตอนกลางคืนมันก็เริ่มคันแล้วก็ตอนเจ้าตอนบั้นไม้เนี่ยผมก็ลงไปน้ําหน้าไปหาปลาไปแก้ผักบุ้งไปหาปลาขึ้นมาก็ตอนค่ำมันก็เริ่มคันมาแต่ไม่นะผมก็เก่ากลางคืนก็คันเก่าได้เลยได้มา2วันเก่าวันที่3มันก็พองขึ้นมาเลยครับพองผู้พองขึ้นมาปุ๊บทีนี้ก็มีน้ำเหลืองออกมาผมก็บีผมก็เช็ดสู้นี่เป็นตะกร้าเลยนะครับเป็นน้ำเหลืองเป็นหนองแดงหนองดำออกมามันก็จ้ำบวมขึ้นมาแต่น้อยมากทีนี้เป็นดันขาขึ้นโอ้โหยิ่งเดินบ่ได้ละเดินบ่ได้ปวดมาแห่งวันกันออกติ๊กติ๊กน้ำเลี้ยงสับออกติ๊กติ๊กก็มันก็ออกติ๊กผมก็กินยามันก็บ่หายที่โรงพยาบาลน่านนะครับก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เรียกว่าโรคเนื้อเน่าหรือหนังเน่านะครับที่มีการระบาดจำนวนมากถึง25รายโดยที่เดือนที่แล้วมีแค่2รายแต่เดือนนี้มีถึง25รายนะครับซึ่งก็จากการที่ไปสอบถามดูนะครับก็จะมีตั้งแต่อาการที่ว่าไปทำไร่ทำนาไปลงกล้านะครับเสร็จแล้วก็ไปโดนหอยบาด
ไปโดนเศษไม้ตำนะครับแล้วบางรายเนี่ยก็อดเอานะครับอดไว้ถึง 5-6 วันถึงจะมาโรงพยาบาลก็ทำให้เชื้อที่เข้าไปในเนื้อของเรานี่นะครับมีการฟักตัวแล้วก็ลุกลามไปถึงบริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อทำให้เกิดการเนื้อข้างในมีการเน่านะครับในบางรายมีอาการช็อกจากการที่เชื้อเนี่ยสร้างสารพิษแล้วเข้าไปในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยมีอาการช็อกขึ้นมานะครับความดันตกซึ่งกรณีนี้นะครับก็เกิดจากเชื้อที่ไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้แต่ในบางรายเนี่ยก็เป็นเชื้อที่ใช้ออกซิเจนพวกสเต็ปนะครับเชื้อสเต็ปเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าบางทีเกานะครับอาจจะเกิดจากลักษณะที่บางทีก็ขึ้นมาเองนะครับจากการที่เชื้อนี่อาจจะอยู่ที่ผิวหนังอยู่แล้วแล้วเข้าไปในผิวหนังจากการเกาของเราแล้วก็ทำให้เกิดการลุกลามแล้วก็มีอาการบวมแดงนะครับโรคเนื้อเน่าหรือหนังเน่าเนี่ยนะครับที่อันตรายเราจะสังเกตได้ยังไงก็คือว่าลักษณะก็คือจะมีลักษณะของผื่นที่เป็นสีแดงๆและมีการปวดนะครับหลังนั้นตามมาเนี่ยจะเป็นลักษณะตุ่มผุพองที่เป็นใสๆแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่มาหาแพทย์นะครับก็อาจจะลุกลามแล้วกินไปถึงเนื้อข้างในแล้วบริเวณก็ผิวหนังนี่อาจจะเห็นเป็นสีม่วงหรือสีดำคล้ำนะครับแสดงว่าได้ลุกลามไปกระจายไปค่อนข้างมากแล้วนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยก็เชื้อพวกนี้นะครับอาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้ในตอนนี้โรงพยาบาลน่านนะครับที่นอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยที่เข้า ICU อยู่1รายแล้วก็ยังนอนโรงพยาบาลอยู่8รายนะครับโดยที่สถิติทั้งเดือนเนี่ย25รายนะครับก็คงฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าสำหรับชาวบ้านที่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนก็อาจจะไปลงน้ำลงนาไปหว่านกล้าไปปักกล้าต่างๆเนี่ยนะครับก็ถ้าในกรณีที่เริ่มมีแผลเพียงเล็กน้อยขอให้รีบมาที่สถานีนามัยนะครับรอพอสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลหรือว่าที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อทำแผลในบางรายเนี่ยถ้าเกิดแผลเนี่ยถูกแทงถูกปักเข้าไปนะครับถูกไม้ตำหรือว่าตะปูตำเนี่ยนะครับจำเป็นต้องกรีดเพื่อเอาเชื้อออกมาให้หมดไม่ฉะนั้นแล้วเชื้อจะฟักตัวอยู่ด้านในแล้วก็ทำให้เกิดการบวมแล้วบางทีลึกเข้าไปกินถึงกล้ามเนื้อก็เกิดเรียกว่าโรคเนื้อเน่าหนังเน่าหรืออาจจะเรียกว่าอีกชื่อนึงก็คือแบคทีเรียกินเนื้อคนนะครับในเชื้อพวกนี้จะสร้างสารพิษได้แล้วก็ทำให้เกิดอาการลุกลามขึ้นมาได้อีกด้วยนะครับคงต้องแจ้งไปนะครับว่าอย่าปล่อยให้นานส่วนใหญ่คนไข้ที่เราสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็คือจะทิ้งไว้บางที 4-5 วันแล้วถึงจะมาบางรายเนี่ยก็อาจจะต้องกรีดเข้าไปแล้วก็เอาเนื้อตายหรือว่าหนองข้างในออกนะครับในบางรายไม่ทันบางทีอาจจะต้องถึงกับตัดขาหรือว่าอาจจะเสียชีวิตได้ครับ